รัฐบาลเองก็เตรียมประกาศกฎ,กฎหมายแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย6ฉบับพร้อมทั้งสั่งการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนครับพลโทคงชีตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินที่มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พูดคุยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายหรือ IUU โดยการจัดระเบียบทางน้ำได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสัตว์น้ำทั้ง6ฉบับก็จะมีการประกาศใช้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนการจัดระเบียบใบอนุญ,ญาตหลังจากตรวจสอบสถานะเรือล่าสุดพบเรือประมงผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งซึ่งการแก้ไขปัญหาก็จะเน้นกลุ่มเรือที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังต่อไป ขณะที่ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนะครับอันนี้อยู่ระหว่างการจัดทํากฎหมายเพื่อรองรับการดูแลแรงงานทุกสัญชาติให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งทางรัฐบาลเองยืนยันจะดําเนินการคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมกันตามหลักกฎหมายสากล โดยพลโทคงชีพยังได้กล่าวถึงความคืบหน้ามาตราการควบคุมคนเข้าเมืองซึ่งที่ประชุมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตรวจสอบอย่างจริงจังและจัดทำฐานของคนเข้าเมืองให้เป็นระบบโดยให้ทางกระทรวงมหาดไทยและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันและให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐรรมนตรีได้กล่าวถึงการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาการลุกล้ําลําครองสาธรณะครองราดพร้าวนะครับโดยที่ประชุมได้มอบให้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนกว่า1,000โคเรือนที่ไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ลดการต่อต้านพร้อมทั้งชี้แจงผลดีในการปรับปรุงภูมิทัศน์อิมครองเพื่อให้เกิดความสวยงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและคนในชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ